นักร้องดังถ่ายรูปกับหนุ่มหล่อระดับพระเอกแฟนแห่ทักลูกชายทําเอาแฟนๆงงกันทั้งประเทศไปเลยในตอนนี้เมื่อนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ยุย้ยยัดเยอะอยู่ๆก็โพสต์คลิปคู่กับหนุ่มหล่อหน้าตาดีแบบแนบชิดสนิทสนมโพสต์ลงในไอจีผู้จัดการส่วนตัว ที่ใช้ชื่อว่าบุกคขีดล่างทีอาทำเอาแฟนคลับเข้าใจว่าชายหนุ่มในคลิปนั้นเป็นลูกชายของนักร้องดังแห่คอมเมนต์รื่นชมในความน่ารักของสองแม่ลูกกันมากมายเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามต่อมามีการเปิดเผยว่านักร้องดังมีลูกชายคนเดียวคือน้องลูกทุ่งแต่หนุ่มหล่อในคลิปนั้นเป็นน้องชายชื่อน้องเฟิร์สสุภากรเมตตาธนิกุล เป็นนักแสดงในสังกัดของผู้จัดการส่วนตัวสาวยุ้ยนั่นเองบังเอิญวันนั้นน้องเฟิร์สมีงานถ่ายแบบแล้วพี่ยุ้ยก็ไปหาที่กองแล้วถ่ายเล่นกันขำๆทางพี่บุ๊กที่เป็นผู้จัดการเอาไปโพสในไอจีก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกชายพี่ยุย้ยจบข่าว